เครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยทำให้ผมดูหนังได้นานขึ้นโดยที่ไม่ปวดตาก็คือแว่นตาออปตัสผลิตจากวัสดุพรีเมียมอย่างดีบิดงอได้ทับไม่แตกไม่หักน้ำหนักเบาสวมทับหูฟังได้เลยโดยที่ไม่เจ็บหูคนที่ชอบดูหนังบ่อยๆหรือจ้องคอมนานๆอย่างผมยังเลือกใช้หนึ่งในแว่นตากองใสที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยสั่งซื้อตอนนี้ใส่โค้ดอ้วนน้อยรับส่วนลดไปเลยทันที100 บาทครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าและเรียบเรียงไทม์ไลน์ซีรีส์หนังไตรภาคของฆาตกรต่อเนื่องและความรู้สึกที่เขามีนามว่ามาร์ตินบิทเทิลให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งจะเรียบเรียงตามไทม์ไลน์ที่ถูกต้องของเรื่องราวและเล่าถึงเหตุการณ์ความเป็นไปเป็นมาของฆาตกรคนนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นกันเลยทีเดียวสำหรับจุดเริ่มต้นของชายคนนี้ต้องย้อนกลับไปภายในภาคที่2ครับซึ่งใช้ชื่อเรื่องว่ามาเลโวแลนต์เบริฟเมนต์จะเป็นเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคนนึงที่ได้พาตัวเด็กน้อยวัย8ขวบที่มีชื่อว่ามาร์ตินมาเลี้ยงดูและปลูกฝังให้เด็กน้อยคนนี้ซึมซับความป่าเถื่อนและกินข้าวเลือดมากมายของบรรดาเหยื่อที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมวันแล้ววันเล่ายังไม่มีที่สิ้นสุดและทุกครั้งที่มันได้สังหารเหยื่อผู้คอร้ายฆาตกรต่อเนื่องคนนี้มักจะให้มาร์ตินมีส่วนร่วมในการฆ่าเหยื่อด้วยกันอยู่เสมอมีหลายต่อหลายครั้งที่มาร์ตินนั้นพยายามคิดที่จะหนีไปจากมันแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวและต้องถูกมันจับตัวกลับไปขังไว้ตามเดิมโดยที่เหยื่อรายแรกที่มันพามาให้มาร์ตินดูเป็นหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ถูกจับมัดแขนเอาไว้ทั้งสองข้างก่อนที่ฆาตกรมันจะหยิบมีดเล่มหนึ่งขึ้นมากรีดหน้าของมาร์ตินและเดินตัวเข้าไปหาเหยื่อสาวมันได้ใช้มีดเล่มเดียวกันนี้ก็นำแทงเธอไปแบบไม่ยั้งเลือดของหญิงสาวได้สาดกระจายออกมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเธอวันเวลาผ่านไปนานถึง5 ปีเต็มอลิสันได้เดินทางมาอยู่กับลุงของเธอที่มีชื่อว่าโจนาธานและได้มีโอกาสพบกับป้าเมลิซ่ารวมไปถึงดูน้อยเวนดี้ซึ่งเป็นครอบครัวของคุณลุงโจนาธานสาเหตุที่ทำให้อลิสันต้องย้ายมาอยู่กับลุงของเธอนั้นก็เป็นเพราะว่าพ่อและแม่ของเธอได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอจึงจำเป็นต้องย้ายมาอาศัยอยู่กับลุงที่เมืองแห่งนี้และในวันเดียวกันฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นได้ลักพาตัวหญิงสาวที่เลิกงานกำลังจะขับรถกลับบ้านโดยมันได้จอดรถขวางเธอเอาไว้ทำให้เธอต้องเปิดประตูออกไปโวยวายก่อนที่มันจะต่อยเข้าไปที่หน้าของเธอจนสลบและลักพาตัวเธอมาหญิงสาวคนนั้นได้มีโอกาสพบกับมาร์ตินที่แอบมาคุยตอนที่ฆาตกรเผลอซึ่งเธอก็พยายามขอร้องให้มาร์ตินช่วยแต่มาร์ตินก็รู้ดีว่าไม่เคยมีใครสามารถเอาชีวิตรอดจากฆาตกรคนนี้ไปได้และหากเขาให้ความช่วยเหลือเธอเขาเองต่างหากที่จะต้องเดือดร้อนเช้าวันต่อมาอลิสันได้ตัดสินใจวิ่งออกกำลังกายแต่ด้วยความที่เธอไม่ใช่คนพื้นที่อลิสันจึงถูกรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งมาจากทางด้านหลังและพุ่งเข้ามาหาเธอด้วยความเร็วอลิสันที่ตกใจจึงพยายามที่จะกระโดดหนีซึ่งโชคยังดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายมีเพียงแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้นมีหนำซ้ำเธอยังได้รับความช่วยเหลือจากหนุ่มวิลเลียมที่ยืนซ่อมรถอยู่แถวนั้นพอดีอีกด้วยวิลเลียมได้อาสาไปส่งอลิสันที่บ้านของเธอทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นระหว่างเดินทางภาพจึงได้ตัดกลับมาที่ฆาตกรต่อเนื่องอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันได้ลงมือฆ่าเหยื่อโดยให้มาร์ตินเป็นลูกมือเข้าไปช่วยจับขาเหยื่อเอาไว้ก่อนที่มันจะใช้มีดตัดขาของเธอและแหวกล้อหน้าท้องของเธอออกมาเสียงร้องโหยหวนของหญิงสาวได้ดังไปทั่วทั้งห้องจนทำให้มาร์ตินหวาดกลัวและตัดสินใจที่จะวิ่งหนีไปแต่แล้วเขาก็ถูกฆาตกรต่อเนื่องตามไล่ล่าและจับตัวได้เช้าวันต่อมาอลิสันต้องไปเรียนที่ไฮสคูลแต่ดูเหมือนว่าตัวเธอเองนั้นจะไม่มีความสุขในโรงเรียนสักเท่าไหร่เธอจึงได้เดินทางไปหาวิลเลียมและได้ใช้เวลาหลังจากนั้นอยู่กับเขาจนเย็นแต่ก่อนที่อลิสันจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีลักษณะท่าทางที่ดูพิรุธซึ่งคนคนนั้นก็คือฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตนั่นเองและในตอนนี้มันได้หมายตาอลิสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออลิสันกลับมาถึงบ้านเธอก็ถูกลุงของตัวเองตำหนิอย่างรุนแรงเนื่องจากเขาไม่เจอเธอตอนที่ไปรับที่โรงเรียนและในคืนเดียวกันนั่นเองฆาตกรต่อเนื่องได้ตัดสินใจลงมือลักพาตัวหญิงสาวอีกคนมาเพื่อทรมานและฆ่าเธอทิ้งอย่างโหดเหี้ยมแต่เธอก็ได้ขอร้องมาร์ตินให้ช่วยตัดเชือกให้เธอหน่อยเพื่อที่เธอจะได้มีโอกาสหนีออกไปจากที่นี่มาร์ตินที่ในตอนนั้นยังคงมีความดีหลงเหลืออยู่ในตัวจึงได้ใช้มีดตัดเชือกทำตามที่เธอบอกและช่วยพาเธอหลบหนีไปแต่หญิงสาวก็ดันเผลอส่งเสียงดังจนทำให้ฆาตกรต่อเนื่องรู้ตัวมันได้ใช้ตะขอแขวนเนื้อเจาะเข้าไปที่ขาของหญิงสาวอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่จะลากตัวของเธอนั้นเอาไปใส่เตาเผาและปิดประตูเผาเธอทั้งเป็นเย็นวันต่อมาหลังจากที่อลิสันเลิกเรียนแล้วเธอได้มีโอกาสพบกับวิลเลียมอีกครั้งและทั้งคู่ได้ชักชวนกันไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนที่ลุงโจนาธานจะเข้ามาขัดขวางคนทั้งคู่และสั่งให้อลิสันกลับบ้านไปอลิสันได้มีปากเสียงกับลุงอย่างรุนแรงจนเธอคิดที่จะหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่าป้าเมลิซ่าก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเธอและขอร้องให้เธอหยุดความคิดนั้นไปในเวลาต่อมาอลิสันได้ไปวิ่งออกกำลังกายตามเส้นทางเดิมที่เธอเคยวิ่งซึ่งในครั้งนี้
เธอได้สังเกตเห็นมาตินที่ยืนซ่อนตัวอยู่ภายในตึกร้างใกล้ๆบ้านของวิลเลียมอลิสันจึงได้ตัดสินใจเข้าไปภายในนั้นเพื่อที่จะตามหาตัวของมาตินแต่เธอกลับพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ภายในนั้นมีรูปของหญิงสาวถูกฆ่าตายเต็มไปหมดกว่าที่อลิสันจะรู้ตัวฆาตกรต่อเนื่องก็ได้ย้อนกลับมาพอดีและจับตัวเธอเอาไว้เหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆวันต่อมาเมื่อลุงโจนาธานไม่เห็นอลิสันกลับบ้านจึงได้ออกตามหาตัวเธอด้วยความโมโหเพราะเขาเชื่อว่าเธอน่าจะไปนอนค้างที่บ้านของวิลเลียมลุงโจนาธานได้ขับรถไปที่บ้านของวิลเลียมเพื่อถามหาหลานสาวของตัวเองแต่วิลเลียมกลับปฏิเสธและบอกว่าเขาไม่รู้ว่าอลิสันหายตัวไปไหนเมื่อรู้แบบนั้นทั้งสองคนจะได้ออกตามหาตัวอลิสันไปตามที่ต่างๆจนกระทั่งคุณลุงโจนาธานได้เดินทางมาถึงที่บ้านของฆาตกรต่อเนื่องเพื่อสอบถามมันถึงหลานสาวที่หายตัวไปอลิสันที่ถูกขังอยู่ภายในบ้านแล้วเกิดได้ยินเสียงลุงของเธอขึ้นมาเธอจึงได้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่กว่าที่คุณลุงโจนาธานจะรู้สึกไหวตัวทันเขาก็ถูกฆาตกรใช้ปืนยิงจนตายคาที่ในเวลาต่อมาวิลเลียมก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่และได้แอบย่องเข้าไปภายในบ้านของฆาตกรต่อเนื่องจนในที่สุดเขาก็ได้พบกับอลิสันที่ถูกมันจับขังเอาไว้วิลเลียมได้พยายามหาเหล็กมาช่วยงัดประตูออกแต่โชคไม่ดีที่ฆาตกรต่อเนื่องดันรู้ทันจึงได้ใช้ท่อนเหล็กฟาดหัวเขาจากทางด้านหลังและกระหน่ำตีเข้าไปที่หัวของวิลเลียมอย่างไม่ยอมหยุดจนวิลเลียมขาดใจตายก่อนที่จะลากร่างของเขาเอาไปทิ้งอลิสันที่เห็นภาพเหตุการณ์นั้นอยู่ตรงหน้าจึงได้ตกใจหวาดกลัวอย่างสุดขีดแต่เธอก็ยังมีสติมากพอที่จะพอสังเกตเห็นว่ามีท่อนเหล็กท่อนหนึ่งได้ตกมาใกล้ๆบริเวณที่เธอนั่งอยู่เธอจึงได้ใช้มันงัดประตูออกมาได้สำเร็จซึ่งในขณะที่อลิสันกำลังจะหลบหนีออกไปจากบ้านของฆาตกรต่อเนื่องเธอก็ได้พบเข้ากับมาตินที่ถูกฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นเอามีดแทงมือของเขาเอาไว้ติดอยู่กับโต๊ะอาหารเธอจึงได้ตัดสินใจดึงมีดออกให้มาตินและพาเขาหนีไปด้วยกันกับเธออลิสันได้ตัดสินใจวิ่งหนีกลับมาที่บ้านของตัวเองแต่ฆาตกรต่อเนื่องก็รู้ทันและได้มาดักรอเธอที่บ้านโดยที่ในตอนนี้นั้นมีเพียงป้าของเธอกับหลานสาวอย่างเวนดี้ที่อยู่บ้านเพียงลำพังฆาตกรได้บุกเข้ามาอย่างกระทันหันจนทำให้ป้าของเธอนั้นถูกมันใช้มีดกระหน่ำแทงเข้าไปที่ท้องซึ่งก่อนที่เธอจะขาดใจตายเธอได้ตะโกนบอกให้เวนดี้ลูกสาวรีบหนีขึ้นไปซ่อนที่ชั้นบนภายหลังจากที่ฆาตกรได้ฆ่าป้าเมลิซ่าแล้วมันก็ได้จัดการลากศพคุณลุงโจนาธานเอามาวางไว้ข้างๆป้าเมลิซ่าและจุดไฟเผาบ้านทั้งหลังเพื่ออำพรางคดีว่าบ้านหลังนี้ถูกโจรขึ้นบ้านและถูกฆาตกรรมยกครอบครัวจากนั้นมันก็ได้เดินขึ้นมาที่ชั้นบนเพื่อตามหาหนูน้อยเวนดี้ภาพจึงได้ตัดกลับมาที่อลิสันที่ในตอนนี้เธอได้วิ่งหนีมาจนถึงบ้านพอดีเมื่อเธอได้เห็นสภาพบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่อลิสันจึงตัดสินใจรีบวิ่งเข้าไปภายในนั้นทันทีก่อนที่เธอจะได้เห็นสภาพศพของคุณลุงและป้านอนตายเรียงกันอยู่ภายในนั้นอลิสันที่ตกใจมากจึงได้รีบคว้ามีดแล้วรีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องของเวนดี้ก่อนที่เธอจะได้พบกับฆาตกรแล้วใช้มีดเล่มนั้นแทงมันจากทางด้านหลังมันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้ววิ่งหนีหายไปอลิสันได้พยายามโทรแจ้งตำรวจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เธอกลับนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อสักครู่นี้เธอได้ปล่อยมาตินทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเพียงลำพังถ้าหากฆาตกรวิ่งหนีออกไปมาตินอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายอลิสันจึงได้ตัดสินใจเปิดประตูออกมาดูแต่เธอกลับถูกมีดเล่มหนึ่งแทงเข้าไปที่ท้องและตามมากระหน่ำแทงเธออย่างไม่ยั้งจนเธอขาดใจตายซึ่งคนที่แทงอลิสันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่มันคือมาตินที่ในตอนนี้นั้นเขาได้เป็นฆาตกรสมบูรณ์แบบแล้วภายหลังจากที่ฆ่าอลิสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตินก็ได้เดินถือมีดขึ้นไปที่ชั้นบนก่อนที่จะตามต่อมาด้วยเสียงกรีดร้องของเวนดี้มาตินได้ลงมือสังหารเวนดี้เป็นเหยื่อรายสุดท้ายของบ้านหลังนี้ก่อนที่ตัวของเขานั้นจะเดินทางกลับไปที่บ้านของฆาตกรต่อเนื่องซึ่งมาตินได้พบมันกำลังนอนบาดเจ็บอยู่เขาจึงได้ใช้ขวานฟันไปที่แขนและขาและตามลำตัวของฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นจนเลือดสาดกระจายเต็มไปหมดเป็นการปิดตำนานฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดด้วยฝีมือของมาตินเด็กที่มันเก็บมาฟูมฟักเลี้ยงดูด้วยตัวเองเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาถึงบ้านของเอลิสันและพบศพทุกคนถูกไฟไหม้อย่างน่าเวทนาหลังจากโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่ในครั้งนี้มันได้สร้างตำนานบทใหม่ของฆาตกรต่อเนื่องขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือมาตินก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งหลังจากที่ลงมือฆาตกรรมทุกคนจนตายทั้งหมดแล้วมาตินพิสทอลก็ได้ดำเนินรอยตามฆาตกรต่อเนื่องที่ได้ปลูกฝังและเลี้ยงดูเขามาโดยการยึดเอาโรงงานฆ่าสัตว์ล้างเป็นสถานที่หลบซ่อนตัวและออกเข็นฆ่าผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นจนกระทั่งการมาถึงของกลุ่มโจรกลุ่มนึงที่บุกปล้นธนาคารและหนีมากบดานอยู่ในละแวกบ้านของมาตินจึงทำให้เขาต้องลงมือสังหารคนอีกรอบและในภาคนี้นะครับก็คือภาคแรกของมาเลโวแลนด์ซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องจะมาเล่าให้ฟังครับในช่วงเดือนกันยายนปี1999จูเลียนได้ถูกเมลิลินแฟนสาวของเขาชักชวนให้เข้าร่วมการปล้นธนาคารกับแม็กพี่ชายแท้ๆของเธอที่เพิ่งจะออกมาจากคุกและเพื่อนของแม็กอีกหนึ่งคนที่เขามีชื่อว่าเคิร์ต
จูเลียนไม่เคยจับปืนมาก่อนในชีวิตแต่เขาก็ไม่กล้าปฏิเสธแฟนสาวเขาต้องการเงินเป็นจำนวนมากเพื่อมาใช้หนี้ก่อนที่จะย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แผนการของพวกเขามีอยู่ว่าหลังปล้นเงินไปได้สำเร็จแล้วซึ่งน่าจะใช้เวลาเพียง2นาทีพวกของแม็กและเคิร์ตจะนั่งแยกรถกันไปคนละคันและได้ไปเจอกันอีกทีที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไกลจากตัวเมืองซึ่งเคิร์ตได้ไปสำรวจดูลาดราวมาแล้วว่ามันปราศจากผู้คนและนัดตกลงที่จะแบ่งเงินกันที่นั่นในวันที่ออกปล้นซึ่งเป็นเวลาบ่ายสองกว่าทุกคนที่ใส่ชุดจัมป์สูทสีน้ำตาลพร้อมกับหน้ากากฮาโลวีนถือปืนเข้าไปปล้นธนาคารได้สำเร็จแผนการได้เป็นไปตามที่คาดแต่สิ่งที่ผิดแผนก็คือแม็กซ์โดนรปภ.ยิงเพราะจูเลียนใจไม่แข็งพอที่จะยิงเขาเคิร์ตเป็นคนได้รับมอบหมายให้ถือถุงเงินทั้งหมดซึ่งเป็นเงินจำนวนราวๆครึ่งล้านดอลลาร์ชิงขับรถล่วงหน้าไปซ่อนตัวในที่กบดานก่อนส่วนแม็กจูเลียนและแฟนสาวได้แยกย้ายกันไปอีกทางด้วยรถยนต์อีกหนึ่งคันแม็กที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตระหว่างทางซึ่งก่อนที่เขาจะตายเขาได้เตือนน้องสาวว่าให้เจรจาเอาส่วนแบ่งมาให้สมน้ำสมเนื้อและอย่าให้เคิร์ตหลอกลวงเธอได้ฝ้าของซาเมนธาและคอตนี่สองแม่ลูกที่เพิ่งจะกลับมาจากงานแข่งเบสบอลของลูกสาวได้จอดรถแวะซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มขณะที่คนแม่เข้าไปภายในร้านคอตนี่ที่กำลังยุ่งอยู่กับการหาของไม่ทันสังเกตเห็นว่าเคิร์ตแอบขึ้นมาบนรถของเธอเคิร์ตตัดสินใจที่จะชิงรถที่ไม่มีคนขับเนื่องจากรถของเขาเกิดยางแตกขึ้นมาอย่างกระทันหันแต่เคิร์ตดันทำพลาดเมื่อเห็นเด็กสาวโผล่ออกมาเขาจึงได้คุมตัวเธอเอาไว้และรอจนกว่าแม่ของเด็กสาวจะย้อนกลับมาเคิร์ตได้ใช้ปืนขู่ให้แม่ของเด็กขับรถไปตามเส้นทางที่เขาบอกและได้ไปถึงบ้านร้างก่อนหน้ากลุ่มของแม็กเคิร์ตได้จัดการใช้เทปมัดมือมัดเท้าของสองแม่ลูกระหว่างที่รอเพื่อนที่กำลังเดินทางตามมาสมทบเคิร์ตได้นำเงินที่เขาปล้นมาได้ยัดใส่กระเป๋ากีฬาของคอตนี่แล้วไปซ่อนไว้ที่รถคอตนี่จึงฉวยโอกาสนั้นแก้มาตัวเองได้สำเร็จและพยายามที่จะแก้แม่ให้กับแม่ก่อนที่เคิร์ตจะเข้ามาเห็นพอดีคอตนี่ได้ตีเข่าใส่วางขาของเคิร์ตและวิ่งหนีออกไปจากบ้านร้างโดยมีเคิร์ตวิ่งไล่ตามเธอไปติดๆคอตนี่ได้วิ่งหนีไปหลบในอาคารเก่าๆที่ดูคล้ายโรงฆ่าสัตว์ก่อนที่เคิร์ตจะเดินเข้าไปสำรวจข้างในจนได้พบกับจานชามที่วางกองกันอยู่ในอ่างและชามพวกนั้นมีคราบเลือดสดๆติดอยู่เคิร์ตได้เดินเข้าไปดูอีกห้องและได้พบกับใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าใช้มีดแทงเขาจนตายคาที่คนที่ลงมือฆ่าเคิร์ตนั้นได้สวมชุดจำสุดของเขาและสวมหน้ากากถุงผ้าสีขาวเพื่อปกปิดใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ดูผิวเผินแล้วเขาแทบจะไม่แตกต่างไปจากเคิร์ตก่อนที่คนคนนั้นจะได้เดินทางไปยังบ้านที่มีซาเมนธาถูกมัดทิ้งเอาไว้อยู่ฝ้าของจูเลียนและเมลลินได้เดินทางไปถึงที่บ้านร้างในตอนกลางคืนและสังเกตเห็นถึงรถที่จอดอยู่ด้านนอกว่าไม่ใช่รถของเคิร์ตพวกเขาจึงได้รีบเข้าไปข้างในและได้เห็นซาเมนธาที่นอนแน่นิ่งอยู่ภายในนั้นจูเลียนได้เข้าไปปลุกเธอและขอร้องให้เธออย่าเสียงดังซาเมนธาจึงได้บอกถึงลูกสาวของเธอที่วิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือที่ด้านนอกโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าจูเลียนกับเคิร์ตนั้นเป็นพรรคพวกเดียวกันเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดมาจากปากของซาเมนธาแล้วคู่รักก็รู้ได้ทันทีเลยว่าสองแม่ลูกคู่นี้ก็คือตัวประกันของเคิร์ตเมเลลินได้ถามซาเมนธาว่าแล้วตอนนี้เงินอยู่ที่ไหนทำให้ซาเมนธารู้ได้ทันทีเลยว่าทั้งสองคนไม่ใช่คนดีเธอจึงได้พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก่อนที่เมเลลินจะเอาเทปกาวมาปิดปากของเธอเอาไว้จูเลียนได้เหลือไปเห็นถุงเงินที่อยู่บนโต๊ะและพบว่ามีเงินเหลืออยู่แค่$40,000ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาปล้นมาได้มากกว่านั้นทั้งคู่จึงสันนิษฐานว่าเคิร์ตน่าจะชวนเงินหนีไปจูเลียนกับแฟนสาวจึงได้เดินออกไปนอกบ้านเพื่อคิดหาแผนการกันใหม่ก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกแปลกใจว่าถ้าหากเคิร์ตหนีไปแล้วทำไมรถของแม็กที่เตรียมไว้สำหรับหลบหนีถึงยังจอดอยู่ตรงนี้จูเลียนจึงได้เข้าไปเปิดดูรถของแม็กก่อนที่เขาจะได้เจอกับพั่วและกระสอบ2ใบเขาจึงได้ออกอาการโมโหและถามแฟนว่าเมเลลินรู้หรือเปล่าว่าแม็กพยายามที่จะฆ่าพวกเราทั้งคู่ซึ่งเมเลลินก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องทำให้จูเลียนรู้สึกไม่ไว้ใจเธอและได้ขอปืนจากเมเลลินและจัดการถอดกระสุนออกและโยนทิ้งไปเมเลลินได้เงียบไปสักครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะพูดขึ้นมาว่าพี่ชายของเธอนั้นเป็นคนเลวเขาไม่เคยรักเธอเลยและคิดที่ฆ่าพวกเราจริงๆจากนั้นก็เอาศพของพวกเรายัดใส่กระสอบแล้วนำไปโยนทิ้งที่ไหนสักที่ซึ่งเคิร์ตก็น่าจะร่วมมือกับเขาด้วยแต่แล้วเหตุการณ์ทุกอย่างดันเกิดผิดแผนเพราะแม็กดันถูกยิงเนื่องจากจูเลียนไม่กล้ายิงใส่รปภ.ทำให้แม็กตายไปก่อนที่แผนการของเขาจะสำเร็จจูเลียนเอาปืนของตัวเองทิ้งเอาไว้ให้กับเมเลลินก่อนที่จะขอตัวออกไปตามหารถของเคิร์ตซึ่งเมเลลินไม่รู้เลยว่าฆาตกรที่ลงมือฆ่าเคิร์ตนั้นได้สังเกตการอยู่ห่างๆและได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วตำรวจที่เห็นรถของจูเลียนขับรถไปบนทางเปี่ยวในยามวิกาลจึงได้พยายามขับรถตามเขาไปก่อนที่จะเห็นว่าจูเลียนนั้นขับรถมาเพียงคนเดียวพวกเขาจะไม่ได้โบกให้จูเลียนจอดรถระหว่างที่กำลังนั่งนับเงินเมเลลินได้ยินเสียงประตูแง้มเปิดออกจึงได้เข้าใจว่าซาเมนธาพยายามที่จะหนีเธอจึงได้เดินเข้าไปดูซาเมนธาเมเลลินได้บอกกับซาเมนธาว่าเธอจะไม่แก้มัดให้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามเพราะว่าเธอไม่ได้โง่เมเลลินได้ยินเสียงกระจกแตกที่ดังมาจากชั้นบนเธอจึงได้เดินถือไฟฉายขึ้นไปส่องดูก่อนที่เธอจะไม่พบใครแล้วเดินกลับลงมาเมเลลินได้เดินไปหาซาเมนธาที่ชั้นล่างก่อนที่ซาเมนธาจะเห็นว่ามีคนเดินตามเมเลลินลงมาจากชั้นบนเธ
ธอจึงได้พยายามส่งเสียงร้องเตือนเมเลลินแต่เมเลลินก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าซามานธานั้นพยายามเบี่ยงเบนความสนใจให้กับเธอเมเลลินได้โดนคนแปลกหน้าที่อยู่ในชุดของเคิร์ตชักมีดแทงใส่อย่างไม่ยั้งทำให้ซามานธาต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีเข้าไปซ่อนตัวภายในบ้านในระหว่างที่เมเลลินถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมจูได้เดินทางกลับไปที่บ้านร้างเพื่อแจ้งข่าวกับแฟนสาวว่าพวกตำรวจได้เริ่มต้นออกตามหาตัวพวกเขาแล้วแต่จูเล่นกับไม่เห็นใครอยู่ภายในบ้านนอกจากรอยเลือดที่หล่นอยู่บนพื้นจูเล่นได้เข้าไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าและได้พบกับซามานธาที่ซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นเขาจึงได้เข้าไปอุ้มเธอออกมาและถามซามานธาว่าเมเลลินแฟนสาวของเขาตอนนี้อยู่ที่ไหนและเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอซามานธาได้ขอให้จูเลียนช่วยโทรหาตำรวจเพราะภายในบ้านหลังนี้มีฆาตกรต่อเนื่องซ่อนตัวอยู่และมันได้ลงมือฆ่าเมเลลินไปแล้วจูเลียนได้ถามซามานธาว่าฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นคือคนที่จับเธอกับลูกมาใช่หรือเปล่าซึ่งซามานธาก็ยืนยันว่าใช่และบอกให้จูเลียนรีบโทรหาตำรวจทันทีทำให้จูเลียนคิดว่าเคิร์ตน่าเสียสติไปแล้วและพยายามที่จะฆ่าทุกคนให้ตายอยู่ที่นี่จูเลียนได้บอกกับซามานธาว่าเขาแจ้งตำรวจไม่ได้เพราะเขาเป็นโจรที่ปล้นธนาคารมาซามานธาก็เลยบอกจูเลียนว่าให้ช่วยตามหาลูกสาวของเธอให้หน่อยจูเลียนได้วิ่งออกไปที่ด้านนอกเพื่อตามหากระสุนปืนที่เขาโยนทิ้งเอาไว้ในตอนแรกเมื่อเจอปืนกับกระสุนแล้วจูเลียนได้ย้อนกลับมาภายในบ้านแล้วใช้มีดแก้ไม้กับซามานธาเขาได้พาตัวเธอออกไปข้างนอกเพื่อช่วยกันตามหาลูกสาวซึ่งในระหว่างนี้ตำรวจที่ขับรถตามจูเลียนได้รับแจ้งถึงเลขทะเบียนรถของโจรปล้นธนาคารจึงได้วิทยุไปแจ้งศูนย์และขับรถตามเส้นทางของจูเลียนไปขณะที่กำลังเดินสำรวจบริเวณโดยรอบจูเลียนได้บอกกับซามานธาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะลักพาตัวคนหรือจับใครมาเป็นตัวประกันเขาก็แค่ต้องการเงินเท่านั้นจูเลียนได้ให้สัญญากับซามานธาว่าเขาจะไม่ยอมหนีไปไหนจนกว่าจะเจอตัวลูกสาวของซามานธาเมื่อพวกเขาเดินมาถึงโรงฆ่าสัตว์ซามานธาได้มองเห็นรองเท้าข้างหนึ่งของลูกตกอยู่เมื่อเดินเข้าไปภายในบ้านปริศนาเพื่อตามหาตัวของคอตนี่พวกเขาก็ได้พบกับห้องครัวที่มีแสงไฟกระพริบในนั้นมีอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดส่วนบนเคาน์เตอร์ของห้องครัวก็มีสร้อยข้อมือของเมเลลีนแฟนสาวของจูเลียนวางทิ้งเอาไว้พวกเขาได้เดินขึ้นไปดูชั้นบนและได้เจอกับผ้าขาวที่ใช้คลุมศพเอาไว้ก่อนที่จะได้ยินเสียงของคอตนี่ที่ตะโกนออกมาว่านั่นแม่ใช่หรือเปล่าซามานธาจึงได้รีบเปิดประตูเข้าไปและได้เห็นลูกสาวที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเมื่อพาตัวของคอตนี่ออกมาแล้วร่างที่แน่นิ่งของเคิร์ตก็ได้ร่วงตามลงมาด้วยทำให้จูเลียนรู้สึกตกใจที่ได้เห็นศพของเคิร์ตก่อนที่เขาจะถูกใครบางคนกระชากตัวไปแล้วใช้มีดจ้วงแทงคนร้ายได้วิ่งไล่ตามสองแม่ลูกออกไปและจับตัวพวกเธอกลับมาได้สำเร็จซามานธาได้สติกลับคืนมาและพบว่าตัวเองถูกจับล่ามโซ่แขวนเอาไว้คนร้ายที่อยู่ในชุดของเคิร์ตได้ลากตัวของคอตนี่ออกมาให้นั่งดูแม่ที่กำลังจะถูกมันเชือดจูเลียนที่ได้ยินเสียงร้องของซามานธาได้สติกลับคืนมาก่อนจะพบว่าตัวเองนั้นถูกคนร้ายแทงเข้าที่ท้องที่ภายในห้องเชือดซามานธาได้กระชากคานเหล็กลงมาก่อนที่จะใช้มันตีเข้าไปที่หัวของคนร้ายเธอหยิบมีดของคนร้ายขึ้นมาและเข้าไปช่วยเหลือลูกก่อนที่จะพากันวิ่งหนีออกไปจูเลียนได้ลุกขึ้นมาท่ามกลางซากศพเป็นจำนวนมากที่กองอยู่รอบตัวสองแม่ลูกได้วิ่งออกมานอกบ้านก่อนที่แม่จะสะดุดล้มจนหัวขมำและทำให้ขาของเธอเคสคอตนี่จึงได้เข้าไปช่วยพยุงแม่โดยมีคนร้ายวิ่งไล่ตามพวกเธอไปจูเลียนที่ยังติดอยู่ในโรงฆ่าสัตว์ได้เดินหาทางออกไปเรื่อยๆก่อนที่เขาจะได้พบเข้ากับศพของแฟนสาวที่ถูกนำมาจัดเรียงไว้รวมเข้ากับกระดูกคนซึ่งดูคล้ายกับผลงานศิลปะทำให้จูเลียนรู้สึกเสียใจมากและตอนนี้เขาได้รู้ความจริงแล้วว่าเขากำลังเผชิญหน้าอยู่กับฆาตกรต่อเนื่องสุดโรคจิตเมื่อวิ่งกลับมาถึงบ้านร้างสองแม่ลูกได้รีบขึ้นรถก่อนจะพบว่ากุญแจรถของเธอนั้นได้ถูกพวกโจรเก็บเอาไปคนร้ายได้ตามมาบีบคอของซามานธาก่อนที่คอตนี่จะลงไปจากรถพร้อมกับไม้เบสบอลและใช้ไม้เบสบอลตีหัวคนร้ายจนสลบไปคอตนี่นั้นจำได้ว่ากุญแจรถอยู่ในกระเป๋าของโจรจึงได้พาแม่กับเข้าบ้านเพื่อไปตามหาลูกกุญแจซามานธาได้คอยส่องดูลาดราวและได้เห็นว่าคนร้ายยังคงนอนสลบอยู่เมื่อหากุญแจจนพบแล้วสองแม่ลูกจะได้รีบกลับมาข้างนอกและพบว่าคนร้ายได้หายตัวไปแล้วพวกเธอจึงหนีเข้าไปหลบในบ้านเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างดูเงียบสงบลงแม่ได้ตะโกนเรียกให้ลูกสาวหนีออกมาข้างนอกก่อนที่คนร้ายจะโผล่มาขวางประตูเอาไว้ซามานธาจึงบอกให้คอตนี่รีบปีนหนีออกไปทางหน้าต่างขณะนี้ตำรวจได้ขับรถมาถึงบ้านล้างแล้วและได้เห็นว่าคอตนี่กำลังหนีคนร้ายอยู่ทางหน้าต่างจูเลียที่วิ่งตามมาทันพอดีจึงได้ใช้ปืนยิงเข้าใส่คนร้ายที่พยายามจะฆ่าสองแม่ลูกแต่กระสุนปืนของเขานั้นมีเหลือเพียงแค่นัดเดียวเขาจึงยิงซ้ำมันให้ตายไม่ได้จูเลียได้เข้าไปช่วยเหลือคอตนี่ที่กำลังจะตกหน้าต่างก่อนที่คนร้ายที่ยังไม่ตายจะพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างสูสีก่อนที่จูเลียจะถอดผ้าคลุมหัวของมันออกมาเผยเห็นถึงใบหน้าของเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีรอยแผลเป็นไปทางยาวชื่อของเขาก็คือมาร์ตินพิสโตเด็กชายที่หายตัวไปเมื่อ10ปีก่อนซึ่งในตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่6ขวบสองแม่ลูกได้วิ่งหนีไปเล่าตัวบ้านเพื่อร้องขอความช่วยเหลือกับตำรวจก่อนที่จูเลียนจะวิ่งออกมาจากบ้านพร้อมกับปืนตำรวจที่เข้าใจผิดคิดว่าจูเลียนเป็นคนร้ายจึงได้จัดการวิสามันเขาจนเสียชีวิตกำลังเสริมได้เดินทางมาถึงที่บ้านและได้พาตัวของคอตนี่กับแม่ขึ้นรถพยาบาลไปพวกตำรวจได้เข้าไปสำรวจภายในบ้านและไม่ได้พบตัวฆาตกรตามคำบอกเล่าของแม่กับคอตนี่พบแค่หมวกที่เปื้อนเลือดถูกถอดวางทิ้งเอาไว้
ในเช้าวันต่อมาพวกเจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าไปในโรงเชือดสัตว์ล้างและได้พบกับศพหลายศพที่ถูกซุกซ่อนอยู่ภายในนั้นตลอดระยะเวลา29ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้พบกับเหตุการณ์สังหารโหดแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในช่วงเวลาที่โรงเชือดได้ปิดกิจการลงเจ้าของบันทึกเล่มนี้ซึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้ทำการลักพาตัวเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาร์ตินพิสตอลและปลูกฝังยัดเยียดความเป็นฆาตกรใจโฉดให้กับเขาเจ้าของบันทึกเล่มนี้ได้ถูกมาร์ตินที่โตเป็นหนุ่มวัย16ปีลงมือฆ่าเขาจนตายและได้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องแทนที่เขาไปในที่สุดที่บ้านของซาเมนธาและคอตนี่สองแม่ลูกที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในชีวิตพวกเธอนั้นมีเงินสดราวๆ 450,000 ดอลลาร์ที่โจรปล้นธนาคารเอามาซ่อนไว้ในรถของเธอโดยฝีมือของเคิร์ตที่นำเงินจำนวนนี้ยัดเอาไว้ใต้ปากของสองแม่ลูกคอตนี่ที่นอนไม่หลับได้ขอเข้ามานอนกับแม่ก่อนที่ประตูเสื้อผ้าภายในห้องได้แง้มออกมาเผยเห็นถึงมาร์ตินที่แอบซุ่มดูพวกเธออย่างเงียบๆฆาตกรคนนี้ยังไม่ตายเพราะเขาป่วยเป็นโรค CIP หรือโรคปราศจากความรู้สึกทำให้เส้นประสาทของเขานั้นไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดใดๆก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภายหลังที่สังหารเหยื่อสองแม่ลูกไม่ได้มาร์ตินก็ได้แอบสะกดรอยตามพวกเธอกลับไปที่บ้านโดยการตามที่อยู่ที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของเหยื่อไปจนกระทั่งเขาลงมือฆ่าพวกเธอได้สำเร็จแต่ทว่ามาร์ตินบิทเทิลก็ยังไม่หยุดความโหดแต่เพียงเท่านั้นเขายังตะเวนออกไล่ฆ่าทุกคนที่อยู่ในแวดบ้านของเธอจนนำมาซึ่งเรื่องราวในภาคที่3ที่ใช้ชื่อเรื่องว่า Malevolent Killer ซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวภาคต่อของฆาตกรต่อเนื่องที่มีนามว่ามาร์ตินบิทเทิลที่ได้หลบหนีจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่และมุ่งหน้าเข้าไปในเขตชุมชนเขาได้ขโมยรถตู้ของหนุ่มส่งของโดยการเอามีดคัตเตอร์ปาดคอของเจ้าของรถและทิ้งศพเอาไว้ภายในโกดังก่อนที่จะขับรถหนีไปภายในหมู่บ้านที่เงียบสงบพ่อของวิกตอเรียต้องออกไปทำงานที่นอกเมืองทำให้เธอต้องอาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังเพื่อนบ้านของครอบครัววิกตอเรียก็คือเอลลี่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อาศัยอยู่กับรูมเมทของเธออีก2คนวิกตอเรียได้ทักทายเอลลี่ก่อนที่จะเดินเท้าไปโรงเรียนมีใครบางคนแอบมองดูพวกเธออยู่ห่างๆหลังทำการค้นหาที่โรงงานฆ่าสัตว์เก่าเจ้าหน้าที่เพอร์กินก็ได้เดินทางไปที่บ้าน2แม่ลูกที่เพิ่งจะรอดตายจากเหตุฆาตกรรมสุดโหดเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเงิน400ดอลลาร์ที่หายไปเอลลี่ได้เตือนลินรูมเมทของเธอว่าจะต้องเตรียมเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านโดยด่วนพวกเธอรีบขึ้นรถไปเรียนก่อนที่ทาร่ารูมเมทอีกคนจะขอติดรถตามไปด้วยลินได้โทรศัพท์ไปหาพ่อของเธอเพื่อขอเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาถึงบ้าน2แม่ลูกอย่างซาเมนธาและคอตนี่แต่พวกเขาก็พบว่าพวกเธอทั้ง2คนได้ถูกฆ่าตายไปแล้วโดยมีกระเป๋าเงินถูกวางทิ้งเอาไว้ภายในบ้านฆาตกรต่อเนื่องได้ตามรอย2แม่ลูกโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวจากกระเป๋าสตางค์ของแม่ที่ทำตกไว้ในที่เกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่เพอร์กินสันนิษฐานได้ว่าฆาตกรรายนี้อาจจะเป็นเด็กที่หายตัวไปเมื่อ10ปีก่อนเขามีชื่อว่ามาร์ตินบิสทอลและพวกเขาจำเป็นต้องติดต่อไปหาครอบครัวของมาร์ตินโดยด่วนมาร์ตินได้หนีออกมาจากที่ซ่อนและหลบเข้าไปภายในบ้านของวิกตอเรียซึ่งแม่ของวิกตอเรียก็กำลังคุยอยู่กับครูเรื่องที่ลูกสาวดันลืมอาหารกลางวันไปด้วยก่อนที่เธอจะขึ้นไปเข้าห้องน้ำเพื่อเตรียมอาบน้ำแต่งตัวมาร์ตินหยิบมีดทำครัวแอบย่องตามเธอขึ้นไปแล้วจัดการฆ่าแม่ของวิกตอเรียตายในห้องน้ำเอลลี่เป็นนักศึกษาเอกดนตรีเธอพยายามซ้อมไวโอลินอย่างหนักเพื่อเตรียมขึ้นแสดงคอนเสิร์ตโดยมีจอห์นแฟนหนุ่มของเธอตามมาง้อขอคืนดีด้วยแต่เอลลี่ก็ยังไม่ให้อภัยจอห์นเพราะเธอได้ข่าวลือมาว่าจอห์นแอบนอกใจเธอไปคบกับผู้หญิงอีกคนเธอพยายามเดินหนีจอห์นไปจนได้พบกับลินที่เพิ่งจะเรียนเสร็จพอดีทั้งคู่จะได้ตัดสินใจกลับบ้านพร้อมกันเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเรื่องหนุ่มส่งของที่ถูกฆ่าตายและพยายามหาเบาะแสตามจับตัวของมาร์ตินก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าคนเพิ่มพวกเขาได้ที่อยู่ข้อมูลของแคทเธอรีนบิทตันซึ่งเป็นแม่ของฆาตกรรายนี้พวกเจ้าหน้าที่จึงได้รีบรุดหน้าไปหาเธอในทันทีเอลลี่ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านพร้อมกับรูมเมทของเธอขณะที่กำลังตากผ้าและบ่นพึมพำคนเดียวเธอก็ได้พบกับแรรี่ที่เป็นเจ้าของบ้านที่มาตามทวงเงินค่าเช่าบ้านของเขาเขาพยายามพูดจาแทะลมเอลลี่และลวนลามเธอและได้บอกกับเอลลี่ว่าให้เธอจ่ายเป็นอย่างอื่นแทนเมื่อเอลลี่ตอบปฏิเสธแรรี่ก็เลยบอกเธอว่าเขาต้องการเงินค่าเช่าของเขาภายในวันนี้และต้องจ่ายมาเป็นเงินสดด้วยเอลลี่ก็เลยบ่นว่าถ้าอยากให้เธอจ่ายเร็วๆก็ช่วยซ่อมเครื่องตัดหญ้าที่พังให้ด้วยเพราะมันใช้งานไม่ได้มานานมากแล้วแรรี่ที่อยากได้เงินของเขาก็เลยจำใจต้องซ่อมเครื่องตัดหญ้ากับเอลลี่ก่อนที่เขาจะได้พบกับมาร์ตินที่ซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นใช้ใบมีดของเครื่องตัดหญ้าฟันหัวเขาจนเสียชีวิตลินเนี่ยเอาเงินค่าเช่าบ้านมามอบให้กับเอลลี่เพื่อให้เธอนำไปให้แรรี่ที่เขารออยู่ด้านนอกเอลลี่ได้นำเงินจำนวนนั้นมามอบให้กับแรรี่แต่เธอก็พบว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเอลลี่ได้เดินต่อไปที่บ้านของจอร์เจน่าเพื่อตามหาตัวของแรรี่แต่เธอก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นจอร์เจน่าได้ให้สัญญากับเอลลี่ว่าเธอจะไปงานคอนเสิร์ตของเอลลี่ภายในวันพรุ่งนี้ระหว่างเดินทางกับเอลลี่ได้เจอกับวิกตอเรียที่เดินจากโรงเรียนกลับบ้านมาคนเดียวเธอได้ถามกับวิกตอเรียว่าท
ทำไมถึงไม่ขึ้นรถเรียนกลับบ้านวิกตอเรียก็เลยบอกว่าเธอเกลียดโรงเรียนเกลียดพวกเพื่อนๆที่ชอบแกล้งเธอและคอยบูลลี่เธออยู่เป็นประจำวิกตอเรียได้เดินกลับมาถึงบ้านและพยายามตะโกนเรียกหาแม่เพราะแม่ลืมเอาอาหารกลางวันมาให้เธอแต่แม่ก็ไม่ตอบรับกลับมาเธอจึงได้พยายามติดต่อกลับไปหาพ่อแต่พ่อก็ติดประชุมอยู่และไม่ว่างที่จะคุยด้วยวิกตอเรียจะได้เดินออกจากห้องไปโดยที่ไม่ทันได้สังเกตเห็นศพของแม่ที่ถูกฆ่าตายอยู่ใต้เตียงทางเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปที่บ้านแม่ของมาร์ตินเพื่อแจ้งกับเธอว่ามาร์ตินยังคงมีชีวิตอยู่แต่แม่ของมาร์ตินก็ไม่อยู่ที่บ้านยายของมาร์ตินได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแม่ของมาร์ตินไปทำงานที่โรงงานพวกตำรวจจึงได้เดินทางไปที่นั่นทันทีขณะที่กำลังซ้อมไวโอลินลินที่ชักชวนเอลลี่ให้ออกมาเที่ยวเล่นที่บาร์ด้วยกันหลังจากวางสายแล้วเธอได้เข้าไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะได้ออกไปเจอเพื่อนก่อนที่เธอจะพบว่าจอนแฟนหนุ่มของเธอได้มาดักรอเธอที่ห้องเอลลี่ได้บอกจอนว่าเธอจะแจ้งตำรวจในข้อหาที่จอนบุกรุกบ้านของเธอจอนได้บอกกับเอลลี่ว่าเขามาเพื่อง้อขอคืนดีด้วยแต่เอลลี่ก็ไม่ยอมรับฟังแล้วเดินหนีไปจอนได้บอกให้เอลลี่รอเขาก่อนเพราะเขามีของขวัญจะมอบให้ซึ่งมันเป็นสร้อยคอราคาแพงที่เอลลี่เคยบ่นว่าอยากได้ในตอนนี้จอนได้ซื้อมันให้เธอแล้วโดยการแลกกับการขายกีตาร์ตัวโปรดของเขาไปเอลลี่ได้ชมสร้อยของจอนว่ามันสวยมากแต่ในตอนนี้มันไม่มีความหมายอะไรสำหรับเธอเอลลี่ได้โยนสร้อยทิ้งไปแล้วไล่ตะเพิดจอนให้กลับไปหาสาวคนใหม่ของเขาจอนที่ผิดหวังได้กลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์และเตรียมที่จะขับออกไปหลังง้อแฟนไม่สำเร็จเขาเกือบถูกมาร์ตินฆ่าตายโดยการใช้กรรไกรตัดหญ้าลอบแทงกับจักรทานด้านหลังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาที่ทำงานแม่ของมาร์ตินโดยอธิบายกับเธอว่ามาร์ตินได้ถูกลักพาตัวไปที่บ้านร้างหลังนึงที่อยู่ติดกับโรงงานฆ่าสัตว์เก่าโดยฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องมันได้ลงมือทำลายร่างกายเขาและทรมานเขาทั้งร่างกายและจิตใจในตอนนี้มาร์ตินได้หลบหนีจากมันมาได้และน่าจะกำลังออกตามหาแม่ของเขาซึ่งแคทเธอรีนก็ยินดีที่ให้ความช่วยเหลือกับพวกตำรวจเพราะเธอก็คิดถึงลูกมากเช่นกันแต่พวกตำรวจก็เตือนเธอว่ามาร์ตินไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาถูกปลูกฝังและยัดเยียดความรุนแรงด้วยฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องซึ่งในตอนนี้มาร์ตินไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วถ้าหากแคทเธอรีนได้พบเจอตัวเขาก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่ภายในบาร์เล่าเอลลี่ได้เล่าให้ลินฟังว่าจอห์นได้ไปมาหาเธอที่บ้านและพยายามที่จะตามตื้อขอคืนดีด้วยแต่เธอก็ไม่ให้อภัยเขาทาร่าจะได้บอกกับไซมอนแฟนหนุ่มของเธอว่าช่วยหาคู่เดทคนใหม่ให้กับเอลลี่หน่อยแต่เอลลี่ก็ปฏิเสธไซมอนไปเพราะว่าเธอรู้สึกเกลียดกับผู้ชายและยังไม่อยากเปิดใจรับใครใหม่ในตอนนี้ไซมอนก็เลยถามเอลลี่ว่าพวกเขาผิดใจอะไรกันก่อนที่ทาร่าจะพูดสวนขึ้นมาว่าจอห์นนอกใจเอลลี่และแอบไปมีคนใหม่แต่ไซมอนก็บอกกับเอลลี่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่ข่าวลือจากปากของผู้หญิงคนนึงที่เธอแอบชอบจอห์นอยู่ผู้ชายในมหาลัยรู้ดีว่าเธอเป็นแบบไหนเธอกุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เอลลี่เลิกกับจอห์นถ้าหากเอลลี่ยังไม่อยากเสียแฟนที่ดีที่สุดไปควรหันหน้าไปฟังคำอธิบายจากจอห์นซะจอห์นได้กลับเข้ามาที่บ้านของเอลลี่อีกครั้งและวางช่อดอกไม้ลงบนเตียงของเธอมีสายเรียกเข้าจากเอลลี่โทรเข้ามาแต่ยังไม่ทันที่จอห์นจะได้รับมาร์ตินก็บุกเข้ามาฆ่าเขาภายในห้องเอลลี่ที่โทรไปหาจอห์นแล้วจอห์นไม่ยอมรับสายเธอจึงได้ฝากข้อความเอาไว้กับเขาว่าเธอพร้อมคุยและพร้อมฟังคำอธิบายของจอห์นแล้วเมื่อเอลลี่กลับมาจากบาร์และเข้าไปภายในห้องเธอก็ได้พบว่าห้องของเธอถูกรื้อกระจัดกระจายไวโอลินที่ใช้สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตถูกทำลายรูมเมททั้งสองคนของเอลลี่ได้ตามเธอกลับมาถึงบ้านลินได้พาหนุ่มของเธอขึ้นไปมีอะไรกันบนห้องส่วนทาร่าก็เข้าไปภายในห้องของเอลลี่ซึ่งเอลลี่ก็ได้บอกกับทาร่าว่าจอห์นย้อนกลับเข้ามาภายในห้องของเธอและได้ทำไวโอลินของเธอพังด้วยขณะที่ทาร่ากำลังนั่งจู่จี้อยู่กับแฟนในห้องนั่งเล่นทางทีวีก็ได้รายงานข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ที่โรงงานฆ่าสัตว์เก่าจึงทำให้เธอรู้สึกหมดอารมณ์ลินได้ถามกับหนุ่มที่เธอกำลังมีอะไรด้วยว่าเขาเรียนหมอสาขาไหนก่อนที่เขาจะเฉลยกับเธอว่าเขาโกหกเธออันที่จริงแล้วเขาเรียนแค่พยาบาลทำให้ลินออกอาการโมโหสุดขีดที่ได้ถูกชายหนุ่มหลอกฟันจึงได้ไล่ตะเพิดเขาออกไปจากห้องฝ้าของวิกตอเรียที่ตามหาแม่ไม่เจอและไม่สามารถโทรติดต่อพ่อได้เดินทางมาที่บ้านของเอลลี่ซึ่งเอลลี่ก็ได้เปิดประตูต้อนรับเธอเข้ามาวิกตอเรียได้เล่าให้พี่สาวฟังว่าอยู่ๆแม่ของเธอก็หายตัวไปส่วนพ่อก็ติดงานสำคัญเอลลี่ก็เลยอาสาพาวิกตอเรียไปส่งบ้านและนั่งรอเป็นเพื่อนจนกว่าพ่อของเธอจะกลับแฟนของทาร่าที่หมดอารมณ์แล้วได้ขอตัวลากลับบ้านก่อนทาร่าได้ตามมาจูบลาเขาแต่ก่อนที่เขาจะขับรถออกไปเขาก็ถูกมาร์ตินที่ดักรออยู่ก่อนแล้วใช้มีดจ้วงแทงเข้าที่หน้าอกรถของไซมอนได้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าและไหลตกลงไปที่พงหญ้าข้างทางชายหนุ่มที่ลิงควงมาได้ถามกับทาร่าว่าไซมอนหายไปไหนเพราะเขาต้องติดรถไซมอนกลับบ้านด้วยเมื่อรู้ว่าไซมอนกลับไปแล้วเขาก็เลยหัวเสียเดินออกจากบ้านไปชายหนุ่มได้เดินไปเรื่อยๆก่อนที่จะเห็นร่างของไซมอนถูกใครบางคนลากไปเขาได้เดินตามร่างของไซมอนไปที่โรงรถก่อนจะเจอเขากับไซมอนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายไซมอนได้เตือนให้เขาระวังตัวแต่เขาก็ถูกมาร์ตินลอบทำร้ายไปด้วยอีกคนในตอนนี้เอลลี่สามารถติดต่อพ่อของวิกตอเรียได้แล้วพ่อได้บอกกับเอลลี่ว่าเขากำลังจะกลับถึงบ้านในอีก1ชั่วโมงและฝากฝังเอลลี่ให้ช่วยดูแลลูกให้เจ้าหน้าที่บางส่วนได้เดินทางมาที่บ้านของแม่มาร์ตินเพื่อให้การคุ้มครองเธอและซุ่มดักจับตัวมาร์ตินบิทเทิลเพื่อว่าเขาจะเดินทางย้อนกลับมาหาแม่
ระหว่างที่ทาร่ากำลังนั่งเขียนรายงานอยู่เธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากข้างนอกเธอจึงได้เดินออกไปดูและได้พบรถมอเตอร์ไซค์ของจอห์นที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้ทำให้ทาร่ารู้สึกตกใจคิดว่าจอห์นจะย้อนกลับมาทำร้ายพวกเธอเธอจึงได้ตัดสินใจโทรหาเอลลี่ว่าจอห์นเข้ามาป้วนเปี้ยนในบริเวณบ้านเอลลี่จึงได้ต่อสายไปหาจอห์นอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะยังไงจอห์นก็ไม่ยอมรับสายของเธอทาร่าได้กลับไปที่หน้าคอมเพื่อเขียนรายงานต่อก่อนที่มาตินจะย่องเข้ามาทางด้านหลังของเธอและปาดคอของทาร่าจนตายคาหน้าจอคอมฝ้าของแคทเธอรีนได้พยายามถามกับเจ้าหน้าที่เพอร์กินว่าพวกเขาจะฆ่าลูกของเธอไหมเจ้าหน้าที่เพอร์กินก็เลยบอกว่าพวกเขาจะไม่ฆ่ามาตินถ้าหากไม่จำเป็นเมื่อได้รับเบาะแสของรถตู้ที่มาตินขโมยไปแม่ของมาตินก็ได้ขอร้องเจ้าหน้าที่เพื่อให้เธอติดตามไปเจอหน้าลูกด้วยแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ขอร้องให้เธออยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองหลังจากถูกหลอกให้นอนกับหนุ่มที่ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ลินก็ได้สังเกตเห็นถึงหูกระโหลกสัตว์ที่อยู่ๆก็มีปรากฏในห้องของเธอมาตินได้คานโผล่มาจากใต้เตียงและลงมือฆ่าเธอจนตายเอลลี่ได้พาวิกตอเรียกลับมาที่บ้านพร้อมกันเพื่อตามหาจอห์นตามที่ทาร่าโทรมาแจ้งเธอเอาไว้เอลลี่ได้บอกให้วิกตอเรียรออยู่ที่หน้าประตูซึ่งวิกตอเรียก็บ่นว่าเธอหิวน้ำเอลลี่ก็เลยบอกให้เธอเดินไปหาน้ำกินในตู้เย็นเอลลี่ได้เดินขึ้นไปเคาะประตูห้องของลินเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาเธอจึงได้ลงมาที่ด้านล่างแต่เธอก็พบว่าวิกตอเรียได้หายตัวไปแล้วน้องสาวของจอห์นได้โทรมาบอกเอลลี่ว่าเธอไม่สามารถติดต่อพี่ชายได้และตอนนี้พี่ชายก็ยังกลับมาไม่ถึงบ้านเอลลี่ก็เลยบอกน้องสาวของจอห์นว่าจอห์นน่าจะอยู่ใกล้ๆบ้านของเธอเดี๋ยวเธอจะช่วยออกตามหาตัวของเขาให้เอลลี่ได้เดินไปเปิดดูตู้เสื้อผ้าข้างบนไดก่อนที่วิกตอเรียจะโผล่ออกมาแล้วทำให้เธอตกใจวิกตอเรียได้ชวนเอลลี่เล่นซ่อนแอบด้วยกันเอลลี่ก็เลยบอกวิกตอเรียไปซ่อนเดี๋ยวเธอจะขอโทรหาจอห์นก่อนวิกตอเรียได้ยินเสียงโทรศัพท์ของจอห์นดังมาจากที่ห้องใต้ดินเธอได้เจอโทรศัพท์ของจอห์นที่เปื้อนเลือดอยู่จึงได้ขึ้นมาบอกเรื่องนี้กับทาร่าแต่เมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนอนของเพื่อนเธอก็เห็นศพของทาร่าฟุบตายคาคีย์บอร์ดเมื่อย้อนกลับไปดูที่ห้องของลินเอลลี่ก็พบว่าลินนั้นถูกฆ่าตายแล้วเช่นกันเอลลี่เดินไปทั่วบ้านเพื่อตามหาตัวของวิกตอเรียก่อนที่จะเห็นเด็กหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าของตัวเองโดยมีศพของจอห์นแฟนหนุ่มของเธอล้มออกมาจากภายในตู้เสื้อผ้านั้นด้วยเอลลี่ได้พยายามพาวิกตอเรียหนีออกไปจากบ้านและต่อสายโทรหาตำรวจก่อนที่จะไปท้าเข้ากับมาตินที่ดักรอเธออยู่แล้วมาตินได้วิ่งไล่เอลลี่และวิกตอเรียตอนพวกเธอขึ้นไปบนบ้านแล้วจัดการขังตัวเองเอาไว้ภายในห้องพ่อของวิกตอเรียที่กลับมาถึงบ้านในเวลานั้นพอดีเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของสองสาวจึงได้วิ่งตามไปที่บ้านของเอลลี่และได้เข้าต่อสู้กับมาตินเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงเอลลี่กับวิกตอเรียก็ได้ก้าวออกมาจากห้องและเห็นพ่อของวิกตอเรียสามารถจัดการกับคนร้ายได้แต่ในจังหวะนั้นมาตินกลับฟื้นขึ้นมาแล้วใช้มีดจ้วงแทงใส่หลังพ่อของวิกตอเรียพวกของเอลลี่จึงได้กรีดร้องออกมาและวิ่งหนีออกมาที่หน้าบ้านเพื่อที่จะไปขึ้นรถแต่รถของเธอใช้การไม่ได้แล้วเพราะถูกตัดสายไฟออกเอลลี่ได้พาตัวของวิกตอเรียมาที่บ้านของจอร์เจียนาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเธอซึ่งจอร์เจียนาก็ทำตามนั้นและรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเธอพยายามถามกับพวกเอลลี่ว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเอลลี่ก็เลยบอกให้จอร์เจียนารีบล็อกประตูบ้านซะเพราะในละแวกบ้านของเรามีฆาตกรต่อเนื่องซ่อนอยู่จอร์เจียนาได้พยายามเข้าไปหยิบปืนเพื่อที่จะต่อสู้กับมาตินแต่เธอก็ถูกมาตินที่ซ่อนอยู่ลอบทำลายเข้าให้หลังจากที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทั้งเอลลี่และวิกตอเรียก็รีบตามเสียงปืนไปก่อนที่เธอจะได้พบกับจอร์เจียนาที่นอนหายใจรวยรินอยู่ที่พื้นเหมือนกับเธอถูกแทงจอร์เจียนาได้บอกกับทั้งสองคนว่าเธอยิงถูกคนร้ายแต่มาตินก็ไม่ได้หนีไปมือเปล่าเขาได้คว้าตัวของวิกตอเรียหนีไปด้วยเอลลี่ได้คว้าปืนของจอร์เจน่าขึ้นมาและเดินตามเสียงร้องลงไปที่ชั้นใต้ดินเธอปะทะเข้ากับมาตินที่โผล่มาดึงปืนไปจากมือของเธอและเอาหัวเธอฟาดกับอิฐบล็อกจนสลบไปผู้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามขับรถไปที่บ้านของจอร์เจน่าตามที่ได้รับแจ้งเหตุมาฝ้าของวิกตอเรียที่ถูกมัดมือมัดปากอยู่เธอได้กระแทกชั้นวางให้ขวดแก้วตกลงมาเพื่อใช้เศษแก้วตัดเชือกแก้มให้กับตัวเองส่วนเอลลี่ก็สลึมสลือตื่นขึ้นมาและได้เห็นมาตินมัดแขนเธอไว้ข้างนึงเธอได้หยิบประแจขึ้นมาตีหัวมาตินก่อนที่จะวิ่งหนีไปเอลลี่ได้หนีขึ้นไปที่ทางออกชั้นใต้ดินที่อยู่ข้างบ้านส่วนวิกตอเรียก็แก้มาตัวเองได้สำเร็จและได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่มาตินได้คว้าตัวเอลลี่เอาไว้และพยายามบีบคอของเธอก่อนที่เจ้าหน้าที่เพอร์กินจะโผล่มายิงใส่เขาจนหงายตกบันไดลงไปที่ห้องใต้ดินเจ้าหน้าที่เพอร์กินได้เข้าไปดูเอลลี่ก่อนที่จะตามลงไปดูศพของมาตินแต่เขาก็พบว่ามาตินได้หายตัวไปแล้วดูเหมือนว่ามาตินจะยังไม่ตายและได้หลบหนีเข้าไปภายในป่าแถวนั้นเมื่อกำลังเสริมและหน่วยพยาบาลมาถึงเจ้าหน้าที่เพอร์กินก็ได้สั่งให้พวกเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตามล่าตัวของมาตินในรัศมี10ไมล์ส่วนเอลลี่วิกตอเรียและพ่อของเธอที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาลมาตินได้หลบเข้าไปในรถของไซมอนและขับสวนกับรถพยาบาลคันนั้นไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสุดสยองเอลลี่ก็ได้กลับไปอาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านและเลี้ยงหมาเอาไว้1ตัวเพื่อเยียวยาจิตใจหลังจากปิดไฟและเตรียมตัวที่จะเข้านอนเธอก็ได้ยินเสียงกระจกแตกเหมือนมีคนบุกรุกเข้ามาภายในบ้านมาร์ตินพิสตอนได้ย้อนกลับมาตามไล่ล่าเธอแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสุดท้ายแล้วหลังจบทั้ง3ภาคไปมาร์ตินพิสตอนฆาตกรไร้ความรู้สึก
ที่ถูกทางการกำลังตามไล่ล่าตัวอยู่เขาก็ยังไม่ตายและยังคงตระเวนออกไล่ฆ่าเหยื่อที่เคยหลุดรอดเงื้อมือของเขาไปทุกคนตัวหนังได้พยายามปูเรื่องราวเพื่อให้มาร์ตินย้อนกลับไปหาแม่ของเขาที่ยังคงรอคอยการกลับมาของลูกชายซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีภาคที่4ต่อจากนี้อีกหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมค่อนข้างกลัวความเป็นฆาตกรของมาร์ตินนะครับคือเขาไม่พูดเยอะและฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นไม่เลือกเพศไม่สนใจว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เขาสามารถฆ่าได้หมดแม้แต่กระทั่งสัตว์สักตัวเขาก็ไม่เคยไว้ชีวิตเลยเรียกได้ว่าเขาเป็นเครื่องจักรสังหารตัวจริงการที่เขาป่วยเป็นโรคต่อมรับความรู้สึกบกพร่องทำให้มาร์ตินนั้นทนทายากกว่าฆาตกรทั่วไปเขาไม่เจ็บและสามารถหายตัวไปได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่เขาเสียท่าอีกทั้งยังตามย้อนกลับมาเพื่อฆ่าทุกคนที่เคยเห็นใบหน้าของเขาอีกด้วยซึ่งหากใครนะครับที่ชอบผมสรุปเรื่องราวแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ